อ่าโอเคมาต่อกันในเกมสุดท้ายนะครับของแมตช์นี้นะ OG พบกับ Alliance ครับเสมออยู่1ต่อ1นะเกมที่แล้ว OG โชว์ทีเด็ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ท็อป3ของ Wish นะครับมิราน่ามิดเลนไปส่วนเกมที่แล้ว S4 ก็เล่นมาซะดีทีเดียวแต่ไม่มากพอที่จะทำให้ชนะAlliance first draft นะ OG ได้ last pick เกมนี้นะครับ first draft มาแบนเหมือนเดิม Timbersaw Shadow Demon ปักหน้าของ Saxa OG เป็น Keeper Ricky Ember และรอบนี้เป็น Alliance แบน Bristol Back เองส่วน OG แบน OracleFirst pick เป็น Nature's Prophet เป็นหนึ่งในตัวที่คนก็พูดกันว่าทาเลนต์โคตรเก่งคือ30ดาเมจกับอาร์เมอร์10หน่วยแบบนี้ก็โดนเนิร์ฟไปหน่อย 20% First pick Nature Prophet OG หยิบมาเหมือนเดิมครับเป็น AA กับ Pango จะเล่นท่ายากเหมือนเกมที่แล้วเหรอเกมที่แล้วถือว่าท่ายากมากจริงๆในการที่จะเล่นเพราะไม่มีคนเซตคอมโบแอโร่ดีๆให้เลยในแชทถามว่าทำไม Bristle Back ถึงกลับมาฮิตก็เมตาช่วงที่ผ่านมาเป็นเกมโถมอะครับ Bristle Back เป็น Active Carry กระทืบได้ตั้งแต่เลนฆ่าในเลนเสร็จฟาร์มสแต็กบูสต์เงินรวยกว่าชาวบ้านประมาณ1ชิ้นแล้วก็โถมเกมเอาโลชานก็ได้เอื้อทุกอย่างสำหรับเมตาเกมโถมแต่ก็ไม่ใช่กับแพทตอนนี้นะตอนนี้มัน 7.26B แล้วถึงแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ตาม Alliance มาเป็น Earth Spirit มีอะไรบ้างตอนนี้ถ้าเล่น Nature Prophet Solo Off Lane ก็คือยืนเลนคนเดียวได้ Earth Spirit ก็วิ่งแก๊งกลางได้ถ้าเอาสแตนดาร์ดเลยของ OG คือแบบถ้าไม่อยากแพ้เล่น Nature Prophet ก็โทรอลอดแค่นี้ก็ได้แบบแครี่เลนแข็งๆละแต่มันยังมีสิทธิ์เป็น Nature Sub 5ได้ด้วยโอ้โห Alliance ถึงกับ Respect Ban Mirana เลยว่ะฮีโร่ที่ถ้าว่ากันแบบบ้านๆคือไม่ใช่ตัวท็อปเมตาช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นซับ4หรือมิดเลนก็ตามคือโดนเกมที่แล้วไปอะแล้วแบบไม่เอาละส่วน OG แบนเป็นไลแคนนะครับซับของพวกเขา2ตัวนี้ถ้าเป็นซับนะแพนโกเหมือนเกมที่แล้วทำอะไรไลแคนไม่ได้แล้วมันจะเจอไลแคนดันเจอเนเจอร์เพอร์เฟคดันต่อจริงๆแล้วอะไอออร่าบวก HP Regen ที่เพิ่มขึ้นมาในแพทช์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมี impact เท่าไหร่เลยบวก HP Regen 1ให้กับ Tower Tier 1
และรีเจน3ให้กับทาวเวอร์เทียร์2 3 4คือมันแค่นิดเดียวอ่ะต้นเกมอาจจะมีผลนะนิดนึงแบบเทียร์1อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเทียร์2 3 4ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่และ OG มาเป็น Dragon Knightเล่นได้ทั้งหมดเลยแครี่มิดออฟเลนถ้าเล่นแครี่เนี่ยมันจะเป็นดราฟทีมจีนเลยนะเออมันเป็นดราก้อนไนท์เออ่ะคอมโบได้แปะโคฟิตแล้วยัดสตันดราก้อนไนท์แค่นี้คุณโดนสตันจากโคฟิตแน่นอนส่วนอาริอันเป็นเบนซับ5เท่ากับว่าเนเจอร์เพอร์เฟคออฟเลนละเป็นซับ5เบนเลนมันจะแข็งๆหน่อยมันเป็นซับ5ที่แบบตบตีเลนฝั่งตรงข้ามได้นะอาร์เมอร์เยอะระดับหนึ่งดาเมจเยอะระดับหนึ่งมีดูดเลือดส่วนตัวแต่ว่าไปวันนี้เราได้เห็นดราก้อนไนท์ในหลายๆเกมนะครับปัญหาของดราก้อนไนท์ในดราฟตอนนี้คือมันเป็นพิกที่สามารถเฟกได้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงแบบอ๋อดราก้อนไนท์มิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จัดฮีโร่ไปเคาน์เตอร์มันได้เลยแต่ตอนนี้คือดราก้อนไนท์มันเล่นได้3คอเลยแครี่มิดออฟเลนมันเลยกลายเป็นว่าเห็น DK มาปุ๊บอย่างเงี้ยตำแหน่งอะไรวะเหมือนถ้าคุณดูนิกมาคุณจะเห็นบ่อยมากเลยดราก้อนไนท์คู่แบทไรเดอร์หยิบพวกเฟกๆฮีโร่มาปั่นดราฟได้ดีโอจีมาเป็นอินิกมาอีกหนึ่งครั้งเท่ากับว่าอินิกมาเซฟและตรงนี้คือเปิดเผยหมดละ AA ซับ5แพนโก4อินิกมา3 DK ยังไม่รู้ DK 2กับ1ได้ Alliance มีอะไรขัดบ้างมีใบ้ Earth Spiritมีดึงใบได้มีหลับเบนมีฟีนกิฟเบนและ Alliance ก็มาเป็น Dead Prophet เหมือนเดิมครับ Alliance มี2ใบเลยนะ Dead Prophet กับ Earth Spiritเบนนี่คือจับได้หมดเลยอินิกมา BKB แพนโกโรลลิ่งทันเดอร์คล้ายๆเกมที่แล้วนะก็คือช่วงต้นเอมาเล่นได้ไวแบบแอคทีฟมากเลยเบนเออร์สปิริตพวกนี้คือแบบทำเกมทีไฮเทมโปเนเจอร์เฟดก็วาร์ปดันอะไรอย่างนี้อาร์เรนส์แบนสุดท้ายครับตอนนี้ OG แบนสุดท้ายเป็นมังกี้คิงแบนมังกี้คิงเหรอคือ DP อ่ะมันเป็นมิดเลนส่วนมากก็จริงแต่ว่ามันยังเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยเล่นแครี่ได้ด้วยแต่ A ก็ดูจะเป็น Dead Prophet mid แหละเพราะเขาแบน Brute Matter แบนบรูทมาเธอร์แบบนี้คือ A ยังแบบเผื่อใจนิดนึงนะว่าดราก้อนไนท์อาจจะไม่ใช่มิด
หลือแครี่พิกสุดท้ายแต่เหมือนเกมเมื่อกี้เลยคือหยิบ Death Prophet มาเจอ AAA มันเป็นเคาน์เตอร์พิกพวกตัวดูดเลือดตัวที่มันฮิลได้แล้วมาเป็น Red King ไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ชอบ AA แต่จงจำไว้ครับว่า AA จะเคาน์เตอร์ฮีโร่พวกนี้ต่อเมื่อ Ice Blast โดนถ้า Ice Blast ไม่โดนก็ไม่เคาน์เตอร์แต่ถือว่าแพทนี้ดีขึ้นนะสำหรับ Red King เพราะว่าเกมมันชะลอลงไปแล้วถ้าเป็นแพทก่อนหน้าถือว่าช้าแล้วตอนนี้ A เนี่ยเหมือนเกมที่แล้วเกมที่แล้วเป็น DP กับ Bristleback เกมนี้เป็น Death Prophet กับ Red King 2ตัวยืนถึกๆในทีมไฟท์และ OG Damage ดูจะไม่พอneed ice blast โดนมากแล้วปิดด้วย phantom lancer ที่ red king อาจจะรำคาญช่วงกลางเกมเพราะว่ายังไม่ได้ radianceRed King กว่าจะไฟได้ต้องมี Radiance แล้วก็มีอีก1ชิ้นด้วยจะ AC หรือ BKB ก็ได้แต่ว่า BKB เกมนี้ไม่กัน Black Hole ไม่กัน Night Blast แต่ในทางกลับกันช่วงกลางเกมPL มี Defensive Base อ่ะ Red King สู้ไม่ได้แล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่อะ Timing 15 Timing 15นาทีถึง20นาทีเป็นช่วงเวลาที่ OG เล่นได้แบบเต็มที่ขึ้นอยู่กับว่า Timing Red King จะมาไวหรือมาช้าถ้าว่ามาไวก็คือแบบเล่นได้แป๊บหนึ่งถ้ามาช้าก็เล่นได้นานหน่อยหรืออาจจะยาวๆไปเลยก็ได้ความเสี่ยงของ OG กับ Alliance ก็คือไอ้ซัพพอร์ต4เนี่ยแหละแพนโกมันแก๊งกลางไม่ได้ส่วน Earth Spirit มันแก๊งกลางได้ติดที่ว่าถ้าทำเกมไม่ได้ก็จะจืดเพราะฮีโร่ไม่เก่งเล่นและแก๊งกลางนี่มิดเลนฝั่งตรงข้ามไปเลยดราก้อนไนท์โอ้โหคือ DK กับ DK กับ Death Prophet อ่ะเป็นฮีโร่ที่ไม่ควรจะต้องมายุ่งอะไรกับมันเลยมันตายยากโอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายของแมตช์นี้นะ OG Radiant ส่วน Alliance อยู่ The Die นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น PL carry กับ AA นะเท่ากับว่าในเลน AA ทำได้แค่จ่ายดาเมจไม่มีคอมโบกับ PL ซัพพอร์ต OG 2ตัวนี้ก็กว่าจะไปเด่นก็คือต้องเลเวล6เลยมีอันติอินิกมาเปิดมาเป็นบลักเกอร์นะบวกเกราะให้ลูกๆนะครับส่วนแฮนส์เคนเดินขึ้นไฮกราวมาทำอะไรซักซ่าเขาเปิดออฟเวนอมมานะเลยเจอ4รุม1แล้วโดนบล็อกทางไม่ให้กลิ้งออกครับแฮนส์เคนก็เลยแจกเฟิร์สบัตก่อนเลยครับสังเกตนะว่า OG เขาไม่แย่งลาสด้วยนะครับเขาให้วิชฆ่านะครับวิชจะได้เฟิร์สบัตจะได้เป็นต่อในเลนกลางนะคือเฟิร์สบัตอันนี้เราอธิบายหลายครั้งแล้วว่าเฟิร์สบัตกับตัวคอสำคัญมากเพราะมันจะทำให้ตัวคอชนะเลนได้ง่ายขึ้นแล้ว OG เป็นทีมที่โคตรจะแบบเสียสละมากคือเป็นทีมที่ชอบถวายทรัพยากรทุกอย่างให้ตัวคอเหมือนที่แบบเวลาเห็นโนเทลเล่นเชนแล้วแบบไปดึงคลิปมาให้ซูเมลฟาร์มอะไรเงี้ยแฮนส์เคนกลับมาแก๊งนะครับคืนได้โนเทลมาแต่มูลค่าก็ไม่เท่ากับที่ OG ได้ไปก่อนหน้านะอ
มาดูแต่ละเลนซิเปิดไอเทมอะไรกันมาโอ้โอมาถึงอวอร์ดมาปักเลยเหรอ FNG มาปักแบบหน้าป้อมเขาด้วยนะเจอโนเทลแก้ไปครับแล้วสุดท้ายแล้ว OG เซตเลนเป็น AA มากับอินิกมาคือไม่ว่าจะเป็นใครมากับอินิกมาก็ไม่ได้คอมโบอะไรเลนนี้นะที่พอแบบจะใกล้ๆบ้างก็คือแบบเซฟมีสตันโนเทลมีแปะโคฟีดอะไรเงี้ยเออแล้วกลายเป็นเอาแพนโกลงไปเลี้ยงแฟนทอมแลนเซอร์ซึ่งแพนโกก็แบบไม่ใช่เบบี้ซิตซัพพอร์ตอ่ะไม่ใช่ซัพพอร์ตที่แบบเลี้ยงเลนได้ดีถ้าเทียบกันแล้วในบรรดาฮีโร่ซัพพอร์ต4ตัวในเกมตอนนี้คือเบนคือเดอะเบสเลยต้นเกมตีแรงมีดูดเลือดโนเทลเปิดแหวนลีเจนมานามานะครับมาช่วยเสริมให้กับอินิกมานะส่วนเมื่อกี้ข้างบนนี่เป็นเขาก็ดึงคลิปนะโนเทลก็ไปปวดเป็นกลางเป็นดราก้อนไนท์เจอกับเดธโปรเฟตฟิลลิ่ง DP มันจะสบายกว่านะเพราะ DP มันชอบเจอตัวยืนมันดูดเลือดเป็น HP เปอร์เซ็นต์มันเลยชอบตัวถึกๆแบบดราก้อนไนท์เนี่ยก็ไปดึงเพื่อทำลายกระแสคลิปเฉยๆนะทำให้คลิปมันกลับมาอยู่ที่หน้าบ้านของนิโกะนะครับทางด้านของ OG ก็มาฟาร์มคลิปที่เบนไปพูมานะก็ถือว่ารอบนี้ดูเซฟจะได้ลาสคลิปดีกว่าเกมที่แล้วนะโดยเฉพาะต้นเกมนี่เรดคิงค่อนข้างกินพืชมากๆด้วยถ้าแบบเรดคิงคอมโบเองเงี้ยยังคอมโบฆ่าได้หน่อยโคฟีดสตันแต่อันนี้มันอยู่คนละทีมกันมันเป็นเบนมันมีแค่หลับเซตแล้วทำไรเอาสเกเลตอนลุมตีบอดี้บล็อกด้วยโอเคสเกเลตอนลุมตีว่ะแบบนี้ก็มาดูแบบคอมโบดูท่ายากนะเพราะมันไม่ใช่สตันอะไรแบบเนี้ยหลับเซตสเกเลตอนลุมตีแพชนี้ฮีลิ่งซอฟใช้เวลายืนฮิวนานขึ้นด้วยนะครับไอ้ขวดยาสีเขียวเนี่ยเพราะอะไรมันชอบเทรดกันอย่างเงี้ยตีแรกกันในเลนแล้วก็หลบไปกดขวดยาเพราะเลยเนิร์ฟมันซะเออแล้วเดี๋ยวผมรอดูนี่ด้วยไม่รู้ว่านิโกะเบบี้จะอัพหรือเปล่านะเกมนี้เนื่องจากว่าแพทล่าสุดเนิร์ฟทาเลนท์ทุกอย่าง 20% ครับคุณลองอ่านทาเลนท์เลเวล20ดูสเกเลตอน 1.8 เท่าสเกเลตอน 1.8 เท่านี่แม่งเป็นยังไงวะแล้วผมก็ลองไปคำนวณดูเว้ย8คูณ 1.8 เท่ากับ 14.4 แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะสเกเลตอน14ตัวหรือว่ามีตัวหนึ่งที่แบบว่าไม่สมประกอบออกมาเพราะจากเดิมมัน2เท่าไงนั่นแหละวิธีทำแพทแบบง่ายๆครับลด 20% ทุกอย่างแต่ว่าไม่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเซนทรีบล็อกแคมป์นะ OGไม่ให้ทางด้านของ FNG พูนะครับรอบนี้เซฟได้คลิปเยอะเลยเพราะเซฟเข้ามาฟาร์มป่าด้วยนิโกซื้อมาเป็นเชนเมลนะซื้อบลัคเกอร์ซื้อเชนเมลบวกอาร์เมอร์นะครับข้อเสียของเรดคิงคือมันอาร์เมอร์น้อยสปอนสเกเลตอนขึ้นมาแต่ว่าสเกเลตอนพวกนี้มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเขาอยากให้มันตีฮีโร่นะแต่มันไม่วิ่งไปตีฮีโร่เลยมันวิ่งไปตีกับซัมมอนนั่นแหละซัมมอนของเซฟอะเข้ามายัดสตันเตอร์ไล่ตีครับได้โนเทลมากลายเป็นสุดท้ายนะสามารถฆ่าได้ด้วยพลังของการโจมตีตัวเองครับไม่ใช่ซัมมอนนะเนี่ยซัมมอนยังทะเลาะซัมมอนเซฟอยู่เลยนิโกจะขึ้นเป็นเฟสบูสต์นะและแพชนี้ไอเทมที่เรดคิงมันชอบออกอ่ะไอถุงมือ Attack Speed Globe of Pace ก็โดนเนิร์ฟไป50โกด้วยบาวตี้รูนกำลังจะมานะครับตอนนี้ทามิ่งเรดคิงก็จะช้าๆหน่อยโดนดีนายฟาร์มไปเรื่อยตรงนี้ซักซ่าสวอชกลับมาจะมาแย่งบาวตี้รูนแต่แฮนสเคนได้บาวตี้ไปนะแล้วเจอซักซ่าเดินไล่ตีครับจะมาบล็อกทางแฮนสเคนแต่ไม่ทันแล้วแฮนสเคนกลิ้งไปได้ทันนะถ้าเมื่อกี้เขาบล็อกได้เขามีโอกาสฆ่าแฮนสเคนอยู่
แฮนสเก้นก็ถอยยาวเลยกับเปรีเลือดรีมานาส่วนเลนกลางนี่ไม่มีใครแวะไปแก๊งนะครับด้านล่างซักซ่าก็อ้อมมาฆ่าเอสโฟอีกหนึ่งคนส่วนนิโกไอพี่ครับได้โนเทลมาคิลลิ่งสปรีปาสตันไปแล้วแล้วซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งอยู่ไหน FNG มาอ้อมด้านหลังครับ FNG บอดี้บล็อกครับให้กระดูกเชือดแต่นิโกไปพี่โดนแปะสตันอยู่เลยเสียจังหวะจ่ายดาเมจไปนะดิฟเลยครับเพื่อจะฆ่าเซฟเรียบร้อยได้เซฟไปโดยที่เซฟเอาซัมมอนมาบล็อกทางนิโกไปพี่ขากลับครับผมกะเผื่อจะฆ่าได้แอนสเก้นแก๊งกลางแล้วนะลิมเขามีผีครับเขาจะเล่นทามมิ่งนี้ระเบิดเลนกลางแล้วก็ดันพร้อมรถถังแต่ว่าปิดคิวไม่ได้นะเป็นซักซ่าทีพีมาช่วยซ้อนครับไล่แอนสเก้นออกไปสวอชโดนลัคกี้ช็อตลดเกราะด้วยฉะนั้นแอนสเก้นติดคูลดาวน์อีก2วินาทีเพื่อจะกลิ้งหนีกลิ้งออกได้ทันไม่ทันครับผมเลือดเหลือ50กว่าแต่ไหนมาแล้วมาให้คุ้มนะมาปักวอร์ดด้วยเพราะว่ารูน6นาทีออกเป็นฝั่งไหนเอ่ยผีลิ้มก็น่าจะหมดละหมดพร้อมๆกับร่างมังกรดาก็ไนท์เลยแต่เป็นลิ้มนะครับที่ใช้อันติรอบนี้ดันได้เยอะมากกว่านะได้ไปครึ่งหลอดนะแฮนสเก้นก็กลับบ้านยาวๆเลยไปรีเลือดรีมานามาใหม่เรดคิงได้ไป4คิวแล้วนะครับสกอร์ครีปเรดคิงตามเซฟก็จริงแต่เพราะได้ไป4คิวนั่นแหละชิ้นแรกของเซฟเกมนี้เป็นอะไรเป็นเฮมโดนะก็ได้เฮมโดมาก็แอคทีฟเล่นได้เลยส่วนเล่นกลางโดนอีกแล้วลิมมาดูดแล้วมีบอดี้บล็อกมาจาก S4 ครับผม S4 ลูกศิษย์บูลด็อกครับผมรถถังอยู่นานมากๆเลยนะแล้วกลายเป็นว่า Alliance Tower กลางไปครับคือเขาเลี้ยงรถถังได้นานมากรถถังเลยค่อยๆต่อจนฆ่าได้ Tower เนี่ยแปะสตันแรกกันไปแล้ว Red King ยังมีสกิลบิวอัพเกิดได้ไหมอัพเกิดมาแล้วนะครับกะไฟต่อนะแต่ว่าไม่ไดฟ์ต่อแล้วเลือดไม่พร้อมหลบไปกดปวดยาก่อนปั๊มเลือดเสร็จปักเซนทรีเช็ควอร์ดนะเจอวอร์ดของ OG ครับหักวอร์ด OG ปิดวิชั่นเขาเตรียมชาร์จต่อได้ถ้ามีจังหวะคลีปไหลนะตอนนี้โกก็ซื้อถุงมือมาบวกแอทแทคสปีดเพื่อฟาร์มโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวก็ไปเรเดียนซ์เลยแพทที่แล้วโดนเนื้อไปนะเพราะว่าการฟาร์มจากทุกๆอย่างนะครับรวมถึงคิวได้เงินน้อยลง 10% ใช่ไหมแพทนี้เขาปรับให้ฟาร์มคีปได้ดีเหมือนเดิมแล้วเหมือนแพท 7.25 ฟาร์มมิ่งไอเทมก็น่าจะไวขึ้นแปะหลับไปนิโกไม่ได้สนใจฟาร์มนะครับเดโบเฟตผีมาแล้วนะแล้วมาพร้อมเฮสรูนด้วยแปะหลับอินิกมาเอาไว้อ้อมมาแต่มีซักซ่าโอ้ซัมมอนครับผมซัมมอนของเซฟช่วยแปะหลับแก้แล้วก็แบล็คโฮแต่ลิมกับเอสโฟโผล่มาเซอร์ไพรส์ครับกลายเป็นว่าเซฟจ่ายแบล็คโฮไปแต่ว่าไม่ได้คิวนิโก้ครับเพราะนิโก้เขามีชีวิตที่2ลุกขึ้นมายกที่2ตัดสินใจไฟปุ๊บอยู่ดีๆผีมาจากไหนไม่รู้และเอสโฟก็ทีพีมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับจัดการเจ้าของเลนไปได้ครับได้เซฟมาส่วนนิโก้ไปพี่ทีพีไปรับเลนล่างครับอีก1นาทีรถถังจะมานะนิโกไอบี้สามารถเก็บสแต็กสเกเลตันแล้วก็เตรียมระเบิดเลนล่างต่อได้เลยแต่จ่ายคูลดาวน์ไปแล้วนะคือคูลดาวน์ต้นเกมของเอลิคาเนชั่นมันนานมากๆ200วินาที3นาที20นะคนเขาจะไม่ชอบอัพกันหรอกครับถ้าไม่จำเป็นตอนนี้ OG เขาก็รู้แล้วว่านิโกไม่มีเกิดใหม่นะถ้าฆ่าได้ก็รีบๆฆ่าสวนซะกลางโดยมีนายพอสไปก่อนเตะสโลช่วยครับแล้วกลิ้งออกไปแฮนสเก้นด้านบนมี FNG รอรับนะปากเซนทรีพร้อมแล้วเอาโพสต์ตรงนี้เป็นของทางด้านของ Alliance ครับซักซ่าจะมาแย่งแต่เจอเบนแซปตัดเลือดไปนะตอดเขาลิมก็มาด้วยครับเลนล่างนี่เตรียมจะไฟต์เต็มที่เซฟไม่มีแบล็คโฮลครับเปิดผีไถก่อนนะแล้วดูดเลือดเติมจากดราก้อนไนท์ป่าสตันไปมีเตะสโลอีกหนึ่งทีดราก้อนไนท์เลยเป็นตู้เติมเลือดของทางด้านลิมครับดูดแล้วดูดอีกดูดจนหมดตัวไหม
ยังยื้อได้อยู่แต่สุดท้ายแล้วโดนดูด2ชาร์จตายไปครับซักซ่าพยายามจะสวอตหนีแต่ไม่พ้นครับโดนผีถ่ายไปแล้วเป็นดับเบิลคิวครับเจอวิวแชทไป1ทีด้วยนะแปะสตันใส่ FNG แต่ FNG ยังคงมีอาร์เมอร์และเลยยืนสู้ซัมมอนได้ครับระดับหนึ่งกลายเป็นว่า FNG สเปซให้เพื่อนๆมารุมกระทืบเซฟไปได้ด้วยครับเป็นทริปเปิลคิวลิมและเปิดผีรอบนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีนะได้ทาวเวอร์ด้านล่างไปด้วย10นาทีนำไป11ต่อ3คิวครับการเงินอันดับ1เป็น DP อันดับ2เป็น Red King และสภาพ Dragon Knight เกมนี้เป็นไงบ้างสกอร์คลิปธรรมดากับผลงานที่ยังไม่เข้าเป้าคือยังไม่มีที่ไหนให้ไปเปิดอันติและดันบ้านได้เลยทำให้เขาไม่สามารถหาเงินมาเติมให้กับตัวเองได้นะครับทูเมลเป็นไงบ้างเงิน1ของทีมตอนนี้นะส่วนเซฟโดนยัดแมกเนทไทส์ไปเรดคิงก็เลยมายึดป่านี้ฟาร์มเลยครับถือว่าตัดป่าของ OG ด้วยแต่ซูเมลไม่ได้สนใจนะเพราะซูเมลเขาไปฟาร์มป่าของอาร์แลนด์เหมือนกันก็ถือว่าแลกป่ากันไปจนกว่า PL จะมีดิฟฟิโซเบรดนะเรดคิงก็ยังคงซ่าในแมปได้ถ้าดิฟเบรดมาก็อาจจะต้องซ่อนตัวหายไปเลยอย่างทาเลนต์เลเวล20อย่างเงี้ยไอ้เกิดใหม่ไม่ใช่มานาอันเนี้ยไม่สามารถลดได้นะไอ้เนิร์ฟ 20% อะไรนั่นน่ะแค่ถามว่าทำไมเขาถึงชอบรีบดันป้อมเซฟเลนไวๆใช่ไหมคือเซฟเลนกับมิดเลนมันเป็นทาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดแต่ส่วนมากก็จะเลือกเซฟเลนกันเพราะว่าเซฟเลนมันเป็นที่อยู่ของแครี่มันเป็นฮีโร่ที่เก่งด้วยพลังเงินช่วงต้นเกมแครี่ส่วนมากมันเป็นแค่คีปมันทำอะไรไม่ได้เขาเลยกระทืบแครี่ฝั่งตรงข้ามกันพ่วงด้วยทาวเวอร์ FNG เป็นแซบจับทางด้านของอินิกมาเซฟครับผมถูกปล่อยเลยนะแล้วดาเมจ2คนนี้พอไหมสปอต2คนพยายามจะยัดทางด้านเซฟนะเซฟแปะสตันไปแล้วเลยไม่มีมานาจ่ายแบ็คโฮครับแต่ยังมีโซริงอยู่ตรงนี้จัดการลิมไปได้นะวิชคนจับกล้องเริ่มจะงงๆแล้วว่าจะไฟตรงไหนดีกันแน่เนี่ยรถชนมาได้ S4 อีก1คนมา S4 ยืนตีแรกกับซักซ่าครับซักซ่าสวอชหนีวิชสตัน S4 ไปแล้วเจอพ่นไฟ1ที S4 จะล้มแล้ว S4 เจอวิชไล่ตีครับจับเบิ้ลคิวแฮนสเกนกับนิโกไบบี้ไปไล่เซฟแล้วก็แบ็คโฮ2คนเต็มตัวเอมเซฟยืนได้อีกแป๊บนึงครับผมล่อได้นานมากๆแล้วสุดท้ายนี่โกไบบี้มีรีคาร์เนชั่นพอดีเกิดมาใหม่ยกที่2แต่ว่าซูเมลโอเคซูเมลยังไม่มีดิสเพลย์นะตอนนี้นิโกก็น่าจะถอยกลับไปได้ครับเลือดเหลืออีกติดเองไม่ตายได้แบ็คโฮสวนด้วยแลกรีคาร์เนชั่นเลดคิงเลเวล1อีกแล้วนะก็คือตายนานมากไม่มีอันติ3นาทีกว่าไฟเมื่อกี้แรก 3-3 นะครับส่วนซูเมล13นาทีมาละดิฟฟิโซเบลดบายบายเลดคิงครับบายบายเลดคิงPL พร้อมแล้วนะมีไอซ์บาสมาด้วยครับตอนนี้แฮนสเคนมาเตะสโลช่วยครับเพื่อพานิโกออกตายไหมไม่ตายนะยังไหวอยู่กลายเป็น OG เริ่มที่จะไฟ5คนได้แล้วตอนนี้ส่วน Red King น่าจะต้องลาจากกันไปอีกสักพักเลยเข้าสู่โหมด AFK Farm อ่ะจนกว่าจะได้ทาเลนต์เกิดใหม่ไม่ใช้มานาส่วนด้านล่างนี้เขาก็มาวอร์ดสู้กันอีกอ่ะแต่เป็น OG ไหมไม่ใช่ว่ะสุดท้ายก็เสียวอร์ดทั้งคู่จูเมลด็อปตามมาฆ่านะแต่ด้านบนมีลิมอยู่ด้วยครับเรดคิงใกล้จะได้สเก็ตลีลิกละDragon Knight อันติมาแล้วเตรียมซื้อบลิงค์นะวิชได้บลิงค์ละโอเคเรามาพูดถึงไอ้ดันเซฟเลนกันต่อเซฟเลนเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของแครี่ใช่ไหมแล้วป่าที่เซฟเลนมีอ่ะคือป่าใหญ่ของแต่ละฝั่งเว้ยอย่างเรเดียนเนี่ยนี่คือเซฟเลนเขานี่คือป่าใหญ่ของเขาป่าใหญ่คือที่มีทรัพยากรเยอะที่สุดก็คือคีปมันเยอะกว่าอีกฝั่งนึงนั่นแหละเขาเลยชอบเทคกันเพราะมันคือทรัพยากรสำคัญนะครับสุดท้ายแล้วตกรถครับ FNG
ขามาเอาทาวเวอร์กลางแล้วนะมีหมาป่ามาจากเทมโดด้วยบวกพลังโจมตี 30% มีซัมมอนของเซฟอีกดันทาวเวอร์ไปได้รถถังมาครับรถถังนาทีที่15ซูเมลไปต่อแมนต้านะส่วนลิมก็จะเป็นอูเซปเตอร์ไอเทมหลักได้ยังเหมือนยังไม่ได้ฮะยังไม่เห็นมีของมาส่งส่วนโนเทลเนี่ยไม่ได้กลับนะครับเขามาวอร์ดเซตด้วยนะได้วอร์ดดีๆ2จุดเลยทางออกตรงกลาง1จุดทางขึ้นป่า1จุดด้านล่างซูเมลฟาร์มคาวอร์ดอาเลียนเซยมาครับS4 มีใบแล้วยัดใบใบแล้วใบอีกแต่ว่าซูเมลนั้นถึกกว่าที่คุณคิดโอ้ยหลายดาเมจเจอร์มาเกือบตายว่ะแล้วมันดรอปหลบทางด้านสตันนี่กับไวบี้พอดีครับซูเมลเลยยังรอดไปได้ทีมยังไงต่อดักก็ไนบิงมาขวางไว้ครับเลยไล่ฆ่าซูเมลไม่ได้ซูเมลรอดไปได้นะซักซ่าเลื่อนโลเหมือนกันตรงนี้แฮนสเกนโดนแปะทางด้านของโคฟีดไปเกือบตายครับผียังมีเกิดใหม่ยังมีครับชาร์จกิ้งกลับไปสตันต่อและโดนไอบาสเต็มข้อครับทางด้านของแฮนสเกนแล้วทีมทำยังไงพวกนายไม่รู้สึกถึงเลือดที่ฉันจ่ายไปเลยเหรอฉันอุตส่าห์กลิ้งไปเปิดทุกคนบอกฮะใครบอกว่าเปิดวะเพื่อนสังเวยไว้ตอนแรกผมนึกว่าเอิร์ธสปิริตจะแบบเข้าไปสตันให้แล้วทุกคนจะเข้าชาร์จอินิกมาทุกคนบอกไม่มีใครสนใจกลายเป็นโดนทิ้งเฉยอินิกมามีแบล็คโฮลแล้วนะตอนนี้FNG มีทางด้านของฟีนคลิปนะครับจับได้1เป้าหมายแต่ซักซ่ามันแคนเซิลได้นะกลิ้งไปแคนเซิลชานเนลลิงได้วิชมีบิงแล้วนะครับฉะนั้นแฮนสเกนโดนแล้วล่ะบิงมาสตันไอบลาสไปดักด้านหลังครับโดนทางด้านลิมไปด้วยนะลิมไม่พร้อมไฟต่อครับส่วนแฮนสเกนโดนพิกออฟครับกลายเป็นแฮนสเกนตายพลาด2รอบติดต่อเลยและด้านล่าง S4จะมาโยกดันแล้วจะมาฆ่าโนเทลด้วยเจอฝั่ง OG วาร์ปลงมาหมดเลยครับทุกคนแบบรักทางด้านเพื่อนๆมากไม่ใช่สิต้องบอกว่ารักเจ้าของทีมมากพฤติกรรมนี้ก็เหมือนกับเวลาที่นิกมาโปรเทคคุโรกินั่นแหละครับใครอยากจะได้โบนัสจากเจ้าของทีมฉันน่ะสิฉันน่ะสิโนเทลโดนแก๊งเหรอไม่ได้พนักงานดีเด่นต้องเป็นฉันDP กันแบบโอเวอร์มากมาแล้วครับเรเดียน17นาทีแล้วไอ S4 ได้ออคิดมาแล้วใช่ไหมถ้าแมนต้า PL มาเมื่อไหร่ก็คือจบละเขามีแมนต้าล้างละแฮนสเกนขึ้นต่อเป็นแวสเซลนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นออร่าแล้วด้วยนะก็ใช้ตัดเลือด DK เนี่ยแหละสำคัญรีเจนเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่อง17นาทีผ่านนะตอนนี้ไอเทมเทียร์2มาแล้วนะครับจากเดิมสมัยก่อนจะมาตอน15นาทีตอนนี้เปลี่ยนเป็น17นาทีนะครับเพราะว่าเนิร์ฟเกมโถมครับผมลดพลังกลางเกมลงนี่คือ 7.26B แพทใหม่นะนิโก้ต้องมีชิ้นที่2ก่อนนะถึงจะไฟได้ซึ่งก็เราได้คุยกันว่าไม่ AC ก็ BKB แต่ถ้าเป็น BKB คือเขาจะไฟได้ไวกว่า20นะเลเวล20เพราะว่าเขาจะไม่ต้องรอทาเลนต์เกิดใหม่ไม่ใช้มานานะครับเขาจะใช้ไฟได้เลย BKB ไม่โดนเบิร์นมานาหลานเนเจอร์มาซักซ่ารอเซอร์ไพรส์อยู่นะไอบลาสมาครับถ้ายิ่งโดนไอบลาสยิ่งแย่โอเค2ตัวคอไม่โดนครับคนที่โดนเป็นแฮนสเคนอีกแล้วนิโกตัดสตันได้ก่อนครับเป็นเซฟเซฟโดนใบต่อเนื่องด้วยเซฟเลยแปลงโหไม่ได้ตรงนี้ฟีนกิฟบีบคอซักซ่ากลิ้งไม่ได้ครับผมตายไปก่อนเรดคิงเสียรีคาร์เนชั่นนะเข้ามาสตันแล้วดูดเลือดทางด้านวิชวลรัวดูเต็มข้อครับแฮนสเคนไม่ตายด้วยและได้คิวมา2คิวครับเรดคิงมีเกิดใหม่เลเวล2แล้วนะคูลดาวน์เหลือแค่2นาทีครับตอนนี้ได้ทาวเวอร์ด้านล่างสิลิมเปิดอาร์เคนรูนมาด้วยเล่นคู่กับเดธโปรเฟตอัลติเมทลดคูลดาวน์แบบคุ้มๆเหลืออีก 2,000 ครับจะได้ BKB ละส่วนซูเมลขาดเงิน 1,000 สำหรับแมนต้านะ20วินาทีเอาโพสต์จะมาครับตอนนี้รวมถึงบาวตี้รูนด้วยอาเลียนส์คุมเอาโพสต์ได้2ฝั่งเลยนะแต่พวกเขาไม่พร้อมที่จะสู้ต่อน่าจะต้องยอมปล่อยครับส่วน OG กดสโมคนะคือ A มันก็พอใจแล้วได้ฝั่งละ1ก็พอละไปฝืนสู้ต่อก็คือไม่มีอันติละ
ด้านบน Alliance ก็มีวอร์ดหน้าป้อมของ OG นะเทียร์1เค้ายังไม่แตกแต่ถ้าแตกไปแล้วสุดท้ายวอร์ดนี้ก็จะมีประโยชน์อยู่ดีได้รู้ว่าใครออกเลนบนอีกอย่างนึงของแพทช์นี้คือเลเวล9 10 11 12 13เลเวลช้าลงนะครับนี่ก็เหมือนเดิมชะลอเกมโผมอะไรก็ตามที่แบบเก่งด้วยเลเวลโดนเนิร์ฟไปหมดเลยทาเลนต์โดนเนิร์ฟ 20% ตรงนี้ก็เหมือนกัน Power Spike จากเลเวลโดนเนิร์ฟด้านซ้าย OG ส่งซักซ่ามาดีเฟนส์นะครับส่วน S4 รู้แล้วว่าซักซ่าไม่มี TP ครับแปลว่าคนอยู่ไม่ครบก็ไฟสิยัดไปใส่หน้าซูเมลซูเมลยังไม่มีแมนต้าแต่ว่าพยายามจะรัชหนีไปสุดท้ายแล้วรัชแล้วดรอปอีก1ทีก็ผมโนเทลบอกตีฉันสิอย่าไปยุ่งกับซูเมลซูเมลพยายามจะหนีแต่สุดท้ายแล้วรัชหนีมาแต่ผีก็ตามมาต่อครับผมแล้วเป็นซูเมลเสียชีวิตไปเจอ S4 จัดการครับ2ศพเลยซูเมลน้องรักอดีต EG กับทนายของโนเทลเพื่อนรักอดีต OGคือเมื่อกี้เนเจอร์โอเฟตรู้ข้อมูลว่าทีมอยู่ไม่ครบนะครับนี่คือปัญหาเลยและมันมีวอร์ดครับซักซ่า S4 TP มายัดใบและได้ศพต่อเนื่องครับคือเวลามันแบบโดนดันครีปขึ้นสูงแล้วมีคนเผลอเซอร์ไพรส์วาร์ปไปกันบ้านอ่ะมันจะแปลว่าอีกกลุ่มนึงอ่ะอยู่ไม่ครบทันทีแบบไฟข้างขวาเมื่อกี้แล้วคุณก็จะโดนใส่ทันทีแล้วก็แตกEarth Spirit มีหิน GPM มาช่วยบูสต์เงินหน่อยนะการเงินแย่มากๆเลยตอนนี้คือถ้าสกิลฟาร์มนี่แพนโกเหนือกว่าซาตานและไอบัสเต็มข้อครับลิมอูเซปเตอร์ยื้อเวลาไว้แต่ไม่มีอะไรช่วยเซฟเลยลิมไม่น่ารอดอยู่แล้วช็อตนี้ยอมไปครับดีกว่ามีคนตายเพิ่มส่วน S4 ได้มาเป็น Black King Bar นะ S4 กำลังจะมาแรดอีกแล้วหรือเปล่าตรงนี้เซฟโดนบีบคอแล้วมาสตันติ้งมาช่วยจากแฮนเกนครับผมวิกเกตซิกนิกโอเวบี S4 ไปทางด้านของดราเกอร์ไนท์และโนเทลโดนสเปราขังอยู่ด้วยนะกลายเป็นโดนจับ2เลยครับตรงนี้ S4 เมกาคิวบูด็อกกำลังซาบซึ้งกับสิ่งนี้ S4 นายเล่นได้เหมือนชั้นมากๆเลยนี่สิ Alliance แมนต้ามาแล้วนะแต่เขาจะไปโรชานแล้วหรือเปล่าายังไม่เข้าอ่ะตอนนี้มันมีแค่ดาเมจดิบๆไม่มีใครออกอะไรเจาะกรอบมาทั้งสิ้นนอกจากไบสโตนนะซึ่งไม่น่าพอเนเจอร์เฟตออกต่อเป็นเมลสตอร์มนะครับอัพทาเลนต์สำคัญมาแล้วดาเมจกับอาร์เมอร์คือเนเจอร์โปรเฟตตัวนี้มันไม่ใช่เนเจอร์เฟตจืดๆอ่ะเงินมันเงิน2ของทีมเลยนะและเงิน3ของเกมด้วยมันจะกลายเป็นว่าไอ้นี่กำลังจะเป็นแครี่ตัวตีหนึ่งตัวเรดคิงเวล15เป็นสเตนท์ทาเลนต์นะแล้วเดี๋ยวขึ้นซิลเวอร์เอจปิดแพสซีฟ PL ได้อ้าวสปราวครับเซฟกำลังจะ TP หนีนิโกไอบี้ไม่มีบลิงก์ก็เลยสตันไม่ได้ได้แค่ยัดใบเฉยๆมีทนาลิมกับแฮนสเคนสโมคโคเวอร์ FNG นะส่วน PL ก็ไปโยกดันท็อปเลนครับรูน24เป็นวิชมาได้เป็นเฮสนะ FNG แปะหลับได้ก่อนซักซ่าจ่ายสวอตมาโซนแล้วตรงนี้แฮนสเคนกลิ้งเข้ามาสตันแล้วใบทนาลของซักซ่าเอาไว้แต่ว่ากลายเป็นแฮนสเคนครับที่โดนสตันและไอบาสวนครับฉันไม่รู้จักซัพพอร์ตตัวนั้นครับเพื่อนๆทุกคนทิ้งทันทีเอาแฮนสเคนมันเข้าอีกแล้วเหรอวะเราไม่รู้จักกันนะเพื่อนกลายเป็น FNG โดนสตันด้วยอีก1คนและก็โรลลิ่งธันเดอร์มาและลิ้มเปิดผีไปแล้วนะครับพวกเขาอยากจะไฟมากๆแล้วพวกเขาบายแบ็คกลับมาด้วย2คนซูเมลโดนสเปราขังไม่มีทางด้านแมนต้าไม่มีทางด้านด็อปแต่ตัวไหนตัวจริงหาตัวจริงให้เจอตัวจริงแล้วครับซูเมลพยายามจะรัชหนีตรงนี้เรดคิงสตันไว้ได้ก่อนซูเมลโดนแปะใบไปแล้วซูเมลตายในทีมไฟครับอาเลียนส์บายแบ็คมาคุ้มแล้วแล้วพวกเขาจะไหลไปต่อที่โรชานได้เลยนะ60วินาทีแฮนสเก้นกริ๊งๆๆหาโนเทลเจอโนเทลแล้วเจอกลิ้งทุกๆ4วินาทีครับชนแล้วชนอีกสุดท้ายโนเทลก็โดนไฟไหลมาครับลิมดับเบิลคิวนี่ขึ้นมาบนบ้านแล้วนะเซฟบอกเฮ้ยกลัวหน่อยกูมีแบล็คโฮนะย
อย่าขึ้นบ้านผมมานะผมมีแบล็คโฮนะรู้จักไหมอ่ะไฮกราวด์แอดเวนเทจอ่ะพยายามสวอตซื้อเวลานะครับแต่ไม่ติดลัคกี้ช็อตเลยนะไม่ว่าจะจิ้มสักเท่าไหร่ก็ตามได้ทาวเวอร์ไปครับ30วินาทีสุดท้ายครับก่อนที่ทางด้านของซูเมลจะเกิดสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าไม่ไหลเข้าโลชานะไม่มีผีแล้วด้วยก็เท่ากับว่าไฟหน้าซัพพอร์ต2คนที่มันบายมามันจะไม่มีบายแบ็คนะครับมันจะตายยาวๆเลยนะแล้วตรงนี้ OG สแกนมาพอดีแฮนด์สเกนเดินผ่านพอดีด้วยเซฟก็เลยแบบเฮ้ยมันกำลังเอาโลชานหรือเปล่าวะเอาซัมมอนไปดูซิแต่มันมีวอร์ดอยู่ครับตรงนี้เซฟเดินผ่านคาวอร์ดมานี่กับไอพี่เปิด BKB จะเอาเซฟให้ได้เลยเปิด BKB มาสตันตีไม่สนใจครับแล้วมีหลักดาเมจเจอร์มาเติมด้วยแล้วยัดไปใส่หน้าแล้วก็ไนท์ไปแล้วก็ไนท์ถึกอยู่นี่กับไอพี่เปิดซัมมอนสเกเลตอนมายืนแช่ในมีนายโพแบบไม่สนใจเพราะเขามีเกิดใหม่ครับวิชพยายามจะหนีไปรีคาเนชั่นพ็อปแล้วนะตอนนี้เอสโฟก็จ่าย BKB ไปแล้ววิชเลื่อนโลมากๆซูเมลเข้ามาจอยไฟครับแต่โดนฟีนกิฟต์จาก FNG จับตายซักซ่าไม่มีรถชนครับผมเลยขัดไม่ได้ซูเมลเสียเลือดไปมากพอสมควรแต่ซูเมลยังไม่ตายนะทางด้านของเอสโฟก็ตายไปแล้วครับโดนซูเมลจัดการซูเมลนั้นถอยไปได้แล้วลิม BKB หมดครับใจเท่านี้ฮะกลายเป็นชนะไฟต์แต่ก็ไหลเข้าโลชานไม่ได้ทั้ง2ทีมบาดเจ็บทั้งคู่เลยคือแบบทั้ง2ทีมคือบอบช้ำอ่ะโอเคพอละนี่กดไวบี้มีชาโดว์เบลดเลยจะลองมาเซอร์ไพรส์ครับแบบบ้านๆสตันตีแต่ว่าติดลัคกี้ช็อตจากซักซ่าครับเลยติดจัดการทางด้านซูเมลไม่ได้นะนี่คือสเต็ปผับเกมมากๆกดชาโดว์เบลดมาแล้วก็มายัดสตันตีเรดคิงจะเลเวล20แล้วมันจะไม่กลัวเบิร์นมานานละตอนนี้กดชาโดว์เบลดมาลุยต่อครับเซฟไม่รู้ตัวเจอสเต็ปเดิมอีกแล้วชาโดว์เบลดสตันตีรอบนี้โดนเอสโฟตีครับผมเซฟตายไปไอบาร์ดยัดเต็มข้อแต่เรดคิงมีเกิดใหม่นะซูเมลมาไล่ลิมครับลิมโดนสเก็ตไอบลาสอยู่เลยรีเลือดไม่ได้ตอนนี้ลิมเปิดผีสู้เลยและแฮนด์สเกนไปกิ้งไล่ซักซ่าทางด้านนิโกเสียทางด้านรีแคเนชั่นไปแล้วทางด้านของ OG ก็ไม่อยากไฟท์ครับเพราะเขาจ่ายผีไปแล้วนะฝั่ง Alliance และเห็นคาวอร์ดเต็มๆเลยมันอยู่กัน4ทั้ง2ทีมมีวิชั่นบริเวณนี้ OG เอาเซนที่มาปักแต่ว่าปักผิดที่นะครับตันยัดหน้าไปบ้ายัดหน้าไปแล้วกิ้งมาสตาร์ครับแต่แฮนด์สเกนติดอยู่บนหน้าผาไม่เป็นไรจังหวะที่2ค่อยกลิ้งหนี1ทีซูเมลมีซักซ่ามาช่วยโซนครับวิชตายไปก่อนแล้วนะซักซ่าจ่ายสตันโซนไปแล้วครับได้ BKB ของนิโกกับ S4 มาส่วน S4 มี TP ตามไปต่อได้นะตรงนี้จับหลับเอาไว้กิ้งสตันยัดไปใส่ครับทางด้านของซูเมลแลกแฮนด์สเกนคืนมาได้ส่วนซักซ่าล่ะจ่ายชิลแคชไปแล้วนิโกไอบี้เดินถ่ายด้วยเรเดียนครับสุดท้ายซักซ่าโดนคีตัวแตกไปครับนิโกไอบี้ก๊อดไลท์เซฟบิงมา8สตันใส่ FNG นะแต่เซฟก็ยังไม่ได้จ่ายแบล็คโฮสักทีครับซักซ่าบายแบ็กกลับมาสู้กันโคตรนานเลยตอนนี้อารยันนำไปแล้ว 10,000 โกเข้ามาสวอชไว้ครับแล้วติดลัคกี้ช็อตแล้วโดนฟีนกิฟต์จาก FNG ฟรีๆเลยครับบีบคอซักซ่าที่ตายบายแบ็กมาตายแบ็กกลับไปครับแล้วกลายเป็นว่า OG ยังไม่สามารถยึดไฮกราวด์ตรงนี้ได้ตอนนี้นิโกมีเกิดใหม่ทุกๆ40วินาทีนะพออันติเวล3นะครับแล้วเลดคิงก็เลเวล20แล้วปลดล็อกพลังครับเกิดใหม่ไม่ใช้มานาไม่สนใจแฟนทอมแลนเซอร์แล้วตอนนี้S4 ก็มีเมลสตอร์มที่จะทำเป็นนีโอเนียมาเคาน์เตอร์ PL แล้วนะในช่วงเลดเกม PL ยังไม่มีไอเทมสแตทนะครับกำลังขึ้นอยู่นะเป็นฮาร์ดซึ่งดูเหมือนจะมาไม่ทันแล้วเพราะพวกเขาไปโลชานกันแล้วครับเลดคิงก็ได้ซิเวตแล้วนะหลังจบไฟนี้คนถือไอจิสเป็นเลดคิงโอ้โหมันจะเอาชีวิตไปขนาดไหนเนี่ย3ชีวิตเลยเหรอตอนแรกผมนึกว่าเขาจะให้เดดโปรเฟตเก็บนะแบบแชร์ชีวิตกันให้จัดไป3ชีวิตเลยพี่เอลก็ถือว่าโดนเนิร์ฟพลังทาเลนต์ไปด้วยเหมือนกันนะจากเดิมเนี่ยหลบหลีก 20% แฟนทอมรัดบวก500ลดไป 20% ทุกอย่างครับส่วนแฟนทอมแลนเซอร์ได้มาเป็นฮาร์ดแล้วนะเลือด 2,000 ไม่ใช่เลือด 2,000 เลือด 3,000อีนิ่งมาเซฟเป็นรถครูดาวเขาพยายามมาโยกสู้นะแต่ว่า S4 มันโยกได้ดีกว่านะครับเพราะเขามี TP ด้วยสุดท้ายแล้ววอร์ดตรงนี้หมดไปอาริยันปักจุดใหม่ครับ
นิโกจับได้เป็นซูเมลนะวิชโดดเข้ามาสตันแต่ซูเมลโดนล้วงอยู่ตอนนี้ซูเมลโดนใบอีกหนึ่งทีกดแมนต้าแล้วดรอปหนีไปครับไอ้บาสมาทางด้านเดนโบเฟตไม่เป็นไรแล้วมีฟีนกิฟต์บีบคอเดนโบเฟตเปิดดับเบิลดาเมจแล้วผีดูดจนหมดตัวครับวิชตายไปแลกกับซับ4แฮนด์สเคนครับส่วนทางด้านเลนล่างล่ะโซโล่แบ็คโฮเหรอโอ้ใช่ครับมันโซโล่แบ็คโฮเพื่อฆ่า S4 ครับแต่สุดท้าย S4 ได้คิวเซฟไปด้วยนะเพราะพลังของออคิดและนิโกเวบี้บิยอนก็ไลท์ไปไล่ฆ่าโนเทลครับ FNG แปะหลับ PL ตัวจริงไว้ PL ตัวจริงกลับมาฆ่าทั้งนั้น FNG ต่อโดนใบอยู่ครับจังหวะแรกซูเมลยังไม่กดแมนต้านะยังอดทนอยู่ครับสุดท้ายจ่ายดรอปแล้วตัวไหนตัวจริงบายแบ็กกลับมาเติมอีก1ทีนิโกเวบี้เปิด BKB ไล่ตีครับซูเมลตัวไหนตัวจริงนะโนเทลบายแบ็กกลับมาแล้วซูเมลกำลังจะล้มครับผมและเลือดเหลือ200ดรอปหนีไปก่อนพยายามจะหนีนี่ก็ไม่เจอแล้วตัวจริงเอ้ยสตันทันไหมไม่ทันครับผมซูเมลถอยไปได้นะติดสโลจากลัคกี้ช็อตครับซูเมลมาฟื้นเลือดตรงนี้แล้วเพราะมันมีฮาร์ดนะครับรีเจนดุดแมลงสาบซูเมลรัชกลับมาหานิโกอีกหนึ่งทีค่อยๆเบิร์นอย่างช้าๆแต่ว่านิโกมีรีคาร์เนชั่นอยู่ครับและทางด้านของแฮนด์สเกนรอซ้อนลิมก็เช่นเดียวกันแต่ลิมมานานไม่ค่อยพร้อมนะอ้าวลุกขึ้นมามันหายไปไหนวะมันหายไปไหนมันกดซิเวตครับแล้วมันโผล่มาล้วงซักซ่าซักซ่าโผล่มาสตาร์ทอีกหนึ่งทีจากแฮนด์สเกนครับกลายเป็นซักซ่าตายส่วนนี้กดไปพี่เรามีเอจิสแต่แฮนด์สเกนเนี่ยโดนวิชสตันนะครับแล้วหายไปเลยส่วนลิมไม่มีมานาครับแย่แล้วครับนี่กดไปพี่เพราะว่ากำลังโดนพีเอลลุมสกัมแล้วมีไอบาสยิงมาครับกลายเป็นบิยอนก็ไลท์ตัวแตกไปครับเอสโฟมาดักด้านหลังแต่ว่าอ้าวตัวคอเราตายแล้ว S4 ก็เลยต้อง BKB และ TP กลับเหมือนกันครับตอนนี้กลายเป็นว่า S4 จ่าย BKB จนเหลือแค่6วิแล้วครับ3ชีวิตหายไปเลยในชุดเดียวนะเพราะฆ่าซูเมลในยกแรกไม่ได้คือคูลดาวน์40วิมันจะแบบสักพักหนึ่งนะอติเลเวล3เนี่ยแต่มันไม่ใช่ไฟแบบต่อเนื่องแบบนี้นะกลายเป็นแบบว่าลุกขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมศัตรูแบบงุนงงอยู่แป๊บหนึ่งเขาเลือกที่จะไม่ถอยเขาเลือกที่จะใส่ต่อด้วยแต่ถูกต้องแล้วเพราะว่าคนคนนี้มันชื่อนิโกเบบี้เว้ยนิโกเบบี้มันขึ้นชื่อเรื่องอะไรมันขึ้นชื่อเรื่องไฟมันเป็นคนดุสมัยเข้าอารยันมาใหม่ๆดุกว่านี้อีกตอนนี้คือเริ่มจะดรอปลงหน่อยละเรื่องความดุเนี่ยโอเคครับเราจะพอสไปสักพักหนึ่งมีพอสทุกเกมอ่ะทัวร์คู่นี้รอตัวคอเกิดนะรอพร้อมแล้วค่อยไฟท์หนึ่งทีตอนนี้ Death Prophet มี Arcane Rune ใกล้จะเลเวล20แล้วจะได้ Talent HP มาละไอ้ Talent HP นี่แต่เดิมบวก500ตอนนี้ก็เหลือ400เหมือนกันเพราะแพทช์ที่ปรับไปตัว No Tail เลเวล15แล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้อัพ Talent นะครับไปลงสกิลก่อนซูเมลได้เทียร์3มาเป็นพาราดินซอร์สนะช่วยแอมป์รีเจนอีกแล้วเดี๋ยวชิ้นถัดไปมันจะเป็นบัตเตอร์ฟลายละแล้วถ้าบัตเตอร์ฟลายมานี่น่าจะเป็นปัญหาละสำหรับเรดคิงเฮ้ยยืนขาวอร์ดครับเขาปิงมาแล้วนะว่าเซฟอยู่คนเดียวกิ้งมาแล้วดึงใบไว้ก่อนแล้วเตะสโลว์อีกหนึ่งทีจะฆ่าเซฟต้องฆ่าในทีเดียวครับวิชเข้ามาจะสตาร์ทแต่ว่าโดนแฮนด์สเคนกิ้งมาเซอร์ไพรส์สตันก่อนนะตรงนี้แฮนด์สเคนน่าจะตายแรกกับเซฟไปครับแต่ต้องถือว่าคุ้มอยู่ดีเอสโปเปิด BKB แล้วหวดคาถารัวๆใส่ทางด้านของโนเทลฮะลิมเปิดผีด้วยอาร์เคนรูนอีกแล้วนะใช้แบบคุ้มๆครับ OG เสียไป2คือจังหวะเมื่อกี้วิชเขาบลิงค์มาจะสตันอารยันใช่ไหมเขาไม่ทันเห็นว่าเอิร์ธสปิริตกำลังกลิ้งเข้ามาหาเขานะเพราะเอิร์ธสปิริตมันตั้งใจจะกลิ้งหาเซฟอะผีกำลังจะหมดเวลาครับตอนนี้กดฟอร์ติฟายถ่วงเวลาไว้ก่อน OG ไม่รู้นะว่ามีวอร์ดเลนกลางอยู่นะเซฟเลยโดนเซอร์ไพรส์แก๊งไบช็อตเมื่อกี้เรดคิงบอกว่าไม่กลัวมีเกิดใหม่เข้ามาตีเอาป้อมให้จบไปครับพร้อมกับซิลเวอร์เอชถอยออกไปนะชิ้นต่อไปเป็น A4 กลายเป็นจ่ายดัดฟรีด้วยเพราะจ่ายดัดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับS4 ไว้20เป็นลดคูลดาวน์ชิ้นต่อไปเป็น Hex นะไอเทมชัตดาวน์ตัวคอฝั่งตรงข้ามส่วนวิชตอนนี้นี่คือกระสอบทรายเลยสกอร์766ตาเลนเป็นสเตน20 FNG ได้ Invis Rune มานะถ้าจะไฟต่อไฟได้นะครับมีฟีนกิฟต์อยู่
ส่วน S4 ไปโยกกระแสคลิปก่อนตอนนี้โยกรอจะไฟค่อยวาร์ปมาเดินมาแบบล่องหนมารอเซอร์ไพรส์บีบคอเผื่อมีคนขึ้นมานะและทีมงานเหมือนก็จะลงไปจับ S4 ครับแต่ S4 TP ไปเอาบาวตี้พอดีเพราะบาวตี้ลูนมานะกลายเป็นว่า Alliance ได้บาวตี้ทุกด้านครับเออเนี่ยดอปเปอร์แกงเกอร์จากลด5หรือลด4เพราะว่า20วินาทีที่เอ็มไม่ใช่20วินาที 20% ที่เนิร์ฟไปปุ๊บๆๆมาอยู่ด้านบนแล้วเพราะครูดาววาร์ปแค่16วินะอาเลียนซ์ก็สามารถที่จะโยกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง OG มันหลุดถ้า OG หลุดก็ใส่เฮ้ยเขาเห็นเซฟครับแต่เซฟมาดันคีปแล้วรีบบิงกลับนะ S4 TP มาสเปาเปิดแมปด้วยหาไม่เจอครับสแกนหาด้วยเซฟได้มาเป็นแบล็คคิงบาร์แล้วตอนนี้ฉะนั้นเป้าหมายก็คือระวังเบนให้ดีเพราะมีเบนนะที่บีบคอได้แล้วชิ้นถัดไปจะซื้อรีเฟชเชอร์ด้วยนี่คือไอเทมเลดเกมที่อินิกมาจะพอใช้แบกทีมได้นะครับแบล็คโฮต่อเนื่อง2รอบนี่อย่างสยองทีมไฟต์ OG กดสโมกนะเงินตาม 18,000 ครับทางด้านของเรดคิงได้ AC เพิ่มมานี่เขาสโมกเพราะว่าเป็นเฟิร์ส BKB ของเซฟนะด็อปมาหาแย่แล้วครับสโมกหลุดแล้วและนี่โกไอบี้โดนลุมสกรรมสกิลใส่ก่อนเลย S4 เปิด BKB มาแล้วเจอใบหมู่ซูเมลแมนต้าไปก่อนตรงนี้เซฟ8สตันใส่แฮนสเกนแฮนสเกนโดนลุมสกรรมแทนครับแล้วเซฟบิงมาแบกโฮ BKB โดนฟีดกิฟต์ FNG ครับผมเสียชีวิตไปเพิ่งซื้อ BKB มาแต่นั้นแฮนสเกนบายแบกเลยนะเรดคิงลุกขึ้นมาชีวิตที่2กันแล้วโดนดูดเหมือนเดิมดราก้อนไนท์คือตู้เติมเลือดของ Death Prophet ครับซูเมลเข้าไปไดฟ์จัดการ FNG ไปได้แต่ว่าเจอแม่ในไทยสวนและซูเมลเลเวล25แล้วเลือกมาเป็นดรอปลดคูลดาวน์แต่เจอสตันเจอใบเจอทุกสกิลหยุดครับผมไม่ไหวครับแฟนทอมแลนเซอร์เป็นลิมอันสโตรเบิลฮะก็ตอนแรกก็ว่าดูสวยดีนะแบล็คคิงบาร์บลิงมาบีบคอขัดจบเลยซูเมลตาย80กว่าวิโดยที่ไม่มีบายแบ็กด้วยเขาจะเล่นเฟิร์ส BKB ของเซฟครับผมกลายเป็นต่อยหน้าตัวเองฮะด้วยผีเบนนิโก้เวล25แล้วนะเป็นดูดเลือดเพิ่ม 20% ผมมาได้ผลแบบเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเรดคิงอะยัดไอบลัสไล่เรดคิงไปแต่เรดคิงก็ไม่ได้แคร์อะไรครับมี AC กับออฟรถก่อนนะทาวเวอร์อาร์เมอร์เหลือ6อ่ะอย่าลืมนะว่าแพทเนี้ยทาวเวอร์เทียร์2 3 4เพิ่มเลือด500บวกดาเมจ25นะครับนี่คือพยายามชะลอเกมโถมแล้วนะแต่นี่มันก็ไม่เกมโถมแล้วล่ะ38นาทีละเปิด BKB เข้าไปหวดทื่อๆเลยคีเป็นพันโอ้โหนี่คือตู้เติมเลือดชัดๆตะเลดคิง BKB หมดแล้วนะเดินกลับไปตีบ้านก่อนครับทางด้านแฮนสเกนที่เข้ามาผิดงานก็ตายไปนิโกไอบี้ก็เสียรีแคเนชั่นครับวิชโดดมาสตันเดทโปรเฟตและยัดไอฟ้าใส่เดทโปรเฟตเต็มข้อ DP จะล้มแล้ว DP เปิด BKB มาแต่สุดท้ายแล้วเปิดมาก็ตัวแตกครับนิโกไอบี้จัดการทางด้านโนเทลไปได้เซฟเปิดมา BKB แต่ว่าไม่มีแบ็คโฮเป็น BKB ทั้งจิตใจทำให้ศัตรูสั่นกลัวนึกว่ามีแบ็คโฮทางด้านนิโกไอบี้ซิลเวอร์เอจครับผมเคาะดราก้อนไนท์2ทีตัวแตกดราก้อนไนท์บายแบ็คกลับมา S4 พยายามจะโฟกัสที่บาร์แหลกมันจะได้เป็นเมกาครีปนิโก้เบบี้ยังยืนได้อยู่นะ S4 ตายไปตอนนี้1ต่อ4ครับนิโก้จะเกิดใหม่ได้อีก10วินาทีแต่สุดท้ายไม่ไหวฮะตายก่อนนะดีเฟนซ์เทียร์4ได้แต่ว่าเป็นเมกาครีปเรียบร้อยครับตอนนี้Alliance ก็ได้โฟกัสในสิ่งที่พวกเขาอยากจะโฟกัสไปแล้วนะแต่โลชานกำลังจะมาใน10วินาทีครับดูจะเป็นเข้าทางทางด้าน OG มากๆเลยเพราะไม่งั้น Alliance ต้องบายแบ็กมาแล้วมันจะคล้ายๆกับเกมเมื่อกี้หรือเปล่า T
ที่บายแบ็กมาไฟท์สุดท้ายโรชานฆ่าพวกเขานะครับได้ของมาแต่ไม่ได้ใช้และแพ้เบนเห็นผ่านเคลียร์นะแต่ทีมตัดสินใจปล่อยครับเกมที่แล้วเป็นบทเรียนเอาโอเคเห็นเคลียร์เขาสักทีเอ็มจีมีบิงเอ็มจีบิงมาจะมาขโมยครับผมแต่ว่ามาไวไปหน่อยนะโอ้โหถ้าเมื่อกี้เข้ามาแล้วขโมยได้อีกนี่คือโคตรก๊อตเลยอะมาไวไปหน่อยไม่ได้อะไรกลับไปฮะอาไลแอนซ์ได้บทเรียนมาจากเกมเมื่อกี้ครับว่าเราไม่ควรจะเทบายแบ็คทั้งหมดแล้วไปไฟท์โรชานทั้งที่เกมเรากำลังได้เปรียบอยู่แต่ตอนเนี้ยคือแบบโอเคมันได้จิตก็ปล่อยไปเราไม่กล้าคีบแล้วเว้ยชีสอยู่กับ Dragon Knight เอจิสอยู่กับ Phantom Lancer ส่วนทางด้าน S4 ได้มาเป็น Hex นะครับชิ้นถัดไปจะทำ Scepter นะไม่เห็นคนออก Scepter มานานละหลาดออฟเนเจอร์ฆ่าฮีโร่ได้แล้วจะได้เกรเทอร์เทรียนคือแบบเทรียนที่เก่งกว่าปกติแล้วก็ถ้าหลาดออฟเนเจอร์ในแมปฆ่าคลีฟได้ก็จะได้เทรียนธรรมดาด้วยซูเมลเหลืออีก500ครับจะได้เดโมเนชนี่เขาถือเอจิสแล้วเขาก็ต้องเล่นคู่กับดีวายแล้วล่ะเพื่อจะแบกเกมนี้กลับมาอาเลนสโมกนะนิโกได้ของใหม่มาเป็นแบทเชอร์นะครับไอเทมป่าได้มาเป็นดาบตีบ้านนะอ้าว FNG บิงมาแปะหลับและกลิ้งมาจับโนเทลครับเรียบร้อยตัวแตกครับแล้วเจมดรอปด้วยโนเทลบายแบ็คเลยนะตรงนี้เขามีออฟเซอร์วอร์ดอยู่ครับทางด้านของอาไลแอนซ์เอิร์ธสปิริตเลือกเป็นทาเลนต์ใบ้อีก3วินาทีนะจากจีโอเมเนติกกิฟส่วนซูเมลได้ดีวายแล้วถอดรองเท้าไปครับซูเมลรัชโอ้ด็อปอีกหนึ่งทีครับ FNG เลยไม่สามารถหลับได้นะคราวนี้แบบจะชนะไฟต้องฆ่าเบนก่อนนะและเบนก็ซ่อนตำแหน่งดีด้วยนิโกบีเดินมาเปิดครับผมเจอทางด้านแร็กเกอร์ไนท์โดนปิดแพ้4ไปตัวเลยบางขึ้นมาหน่อยนะยัดไปใส่วิชเปิด BKB เปิดชีสเพื่อจะหนีไปครับสุดท้ายแล้วแพนโกโดนแฮนสเกนเปิด BKB ยัดเต็มข้อตรงนี้ S4 มาขัดทางด้านเซฟครับผมเซฟจ่ายแบ็คคิงบาร์กับแบ็คโฮใส่ทางด้าน S4 ไปแล้วทางด้าน OG ตายไป2แบบไม่มีบายแบ็คครับตอนนี้ไล่ไปต่อที่ซูเมลรัชไปหา FNG แล้ว S4 ก็บายแบ็คแลกกับแบ็คโฮที่เมื่อกี้ทางด้านของเซฟจ่ายไปแล้วฟีนกิฟถูกตัวด้วยโหยาวๆไปเสียจิตครับผมเซฟต้องกลับมาดีเฟนซ์บ้านนะนี่ก็ไอพี่ไปเคาะโนเทลไดแบ็กกลับไปครับแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บโดนเฮ็กซ์โดนสตันโดนเวสเซลตี4คนลุมกระทืบมาเล็งครับเรียบร้อยครับเหลือเซฟคนเดียวแล้วตอนนี้ GG Call ครับ Alliance ครับที่นำโดย S4 ที่สถิติช่วงนี้ของเดือนนี้ของเขาวินเรทนั้นครึ่งๆกลางๆมากพวกเขาสามารถเอาชนะ OG ไปได้2ต่อ1ครับเกมนี้เป็น FNG คือเป็นเบนที่มี impact มากอะไม่ว่าจะเป็นขัดเซฟหรือว่าขัดซักซ่าก็ตามเป็นอินิกมาในเกมที่เจอใบ้ถ้าไม่มี BKB นะก็โดน Death Prophet ใบ้โดน Earth Spirit ใบ้มี BKB ก็โดนเบนอยู่ดีนะครับซูเมลถึงจะเป็น Hard Carry นะ Hard Carry ตัวเดียวมันสู้กับสหบาทาไม่ไหวเว้ยยุคปัจจุบันมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แครี่แบบฟาร์มมาเต็มที่6สล็อตแล้วตบทุกคนได้ทุกวันนี้มันมีไอเทมแกล้งคอฝันของข้ามเยอะไปหมด
จบไปครับสำหรับแมตช์นี้นะ